หลังจากเมื่อวานนี้ได้หารือกับทางสเปนนะคะวันนี้ค่ะเซเลนสกี้ผู้นำยูเครนนะคะก็เดินทางไปที่เบลเยียมค่ะเพื่อที่จะรับมอบนะคะในเรื่องของความช่วยเหลือทางทหารนะคะซึ่งเบลเยียมเองก็บอกว่าจะส่งมอบความช่วยเหลือเป็นเงินราวๆอยู่ที่ประมาณ 38,800 ล้านบาทไทยนะคะนอกเหนือไปจากนั้นก็ยังมีเรื่องของฝูงบิน F-16 30ลำด้วยกันค่ะเพราะว่าตอนนี้ยูเครนเองก็ถูกรัสเซียบุกอย่างหนักในภูมิภาคคาคีฟนะคะส่วนความเคลื่อนไหวของผู้นำรัสเซียค่ะก็มีการไปพบปะกับทางด้านของอุซเบกิสถานนะคะแล้วก็ที่จะสร้างโรงงานนิวเคลียร์ขนาดเล็กที่อุซเบกิสถานด้วยแต่ว่ารัสเซียเองในมุมของการสู้รบค่ะก็ยังคงโจมตีภูมิภาคคาคีฟของยูเครนอย่างหนักนะคะนอกเหนือไปจากนั้นก็ยังยึดพื้นที่ได้เพิ่มเติมด้วยค่ะโดยกระทรวงกลาโหมรัสเซียรายงานว่ากองกำลังของรัสเซียได้เข้าควบคุมเขตชุมชน2แห่งในภูมิภาคคาคีฟและโดเนสก์ของยูเครนและยังสามารถโจมตีตอบโต้กองกำลังของยูเครนได้ในหลายสมรภูมินะคะไม่ว่าจะเป็นคาคีฟอัฟดิฟกาแล้วก็ซาปอริเซียนอกจากนี้รัสเซียยังได้ยิงสกัดทำลายระเบิดนำวิถีจรวดและอากาศยานไร้คนขับของยูเครนได้จำนวนหนึ่งและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของรัสเซียก็ยังรายงานนะคะว่าเมืองลูฮันส์ที่รัสเซียนั้นครอบครองทางตะวันออกของยูเครนตกอยู่ภายใต้การโจมตี2ครั้งในช่วงเช้าของวันนี้ค่ะโดยมีภาพไฟลุกไหม้และกลุ่มควันเกิดขึ้นในเมืองนี้แต่ว่าฝ่ายยูเครนก็ยังไม่ได้แถลงชี้แจงในเรื่องนี้นะคะส่วนทางด้านกองทัพยูเครนมีรายงานสถานการณ์ในแนวหน้าในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมากองกำลังยูเครนได้สกัดการโจมตีของรัสเซียได้หลาย10จุดค่ะและโจมตีทำลายรถถังรวมถึงเป้าหมายทางการทหารอื่นๆของรัสเซียส่วนกองทัพอากาศก็โจมตีในหลายพื้นที่ที่กองกำลังรัสเซียกบดานอยู่ด้วยส่วนทางด้านประธานาธิบดีเชฟคาสมีซิโยเยฟของอุซเบกิสถานนะคะได้แถลงผลการประชุมกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียค่ะว่ารัสเซียจะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กในอุซเบกิสถานซึ่งเป็นโครงการแรกในเอเชียกลางข้อตกลงนิวเคลียร์หากมีผลบังคับใช้ก็จะแสดงให้เห็นถึงความสามารถของรัสเซียในการส่งออกไม่เพียงแต่เฉพาะพลังงานเท่านั้นแต่ยังรวมถึงผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีระดับสูงในตลาดใหม่ๆในเอเชียด้วยซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่ชาติตะวันตกเองกำลังเพิ่มแรงกดดันต่อรัสเซียผ่านมาตรการคว่ำบาตรนะคะนอกจากนี้อุซเบกิสถานยังสนใจที่จะซื้อน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียเพิ่มเติมมากกว่าเดิมด้วยค่ะส่วนทางด้านประธานาธิบดีปูตินเปิดเผยนะคะว่ารัสเซียจะทุ่มเงินราวๆ400ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 14,600 ล้านบาทในกองทุนร่วมลงทุนจำนวนประมาณ 18,300 ล้านบาทเพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับโครงการต่างๆในอุซเบกิสถานขณะที่มีการเผยแพร่เอกสารจากทำเนียบเครมลินของรัสเซียนะคะระบุว่าโรซาตอมซึ่งเป็นบริษัทนิวเคลียร์ของรัฐบาลรัสเซียจะสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์6เตาแต่ละเตาขนาด55เมกะวัตต์ในประเทศอุซเบกิสถานค่ะไปดูทางฝั่งของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนนะคะได้เดินทางเยือนกรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมในวันนี้ก่อนพบหารือกับนายกรัฐมนตรีอเล็กซานเดอร์เดอครูซของเบลเยียมโดยจะมีการลงนามข้อตกลงความมั่นคงทวิภาคีซึ่งผู้นำยูเครนได้โพสต์เอกสารข้อตกลงที่ครอบคลุมเรื่องความช่วยเหลือทางทหารมูลค่าอย่างน้อย977ล้านยูโรหรือประมาณ 38,885 ล้านบาทที่เบลเยียมนั้นจะจัดสรรให้กับยูเครนในปีนี้รวมถึงการส่งมอบฝูงบินขับไล่ F-16 จำนวน30ลำให้แก่ยูเครนและตามข้อตกลงนี้นะคะเบลเยียมจะให้การสนับสนุนตลอดระยะเวลา10ปีค่ะส่วนเมื่อวานนี้ผู้นำยูเครนได้เดินทางเยือนสเปนนะคะสเปนเองก็รับปากที่จะจัดสรรการสนับสนุนทางทหารมูลค่าประมาณ 39,800 ล้านบาทในปีนี้ตามข้อตกลงความมั่นคงระหว่างผู้นำยูเครนกับรัฐบาลสเปนของนายกรัฐมนตรีเปโดซานเชสค่ะข้อตกลงนี้ซึ่งจะมีการจัดหายุทโธปกรณ์ทางทหารที่ทันสมัยสำหรับการใช้งานภาคพื้นดินทางอากาศและกองทัพเรือรวมไปถึงอื่นๆตามความต้องการของยูเครนและเน้นย้ำในการปกป้องเส้นทางเดินทะเลสำหรับการส่งออกอาหารของยูเครนนะคะโดยผู้นำสเปนระบุนะคะว่าข้อตกลงนี้จะช่วยให้ยูเครนเพิ่มขีดความสามารถรวมถึงระบบป้องกันภัยทางอากาศที่จำเป็นเพื่อปกป้องทั้งพลเรือนเมืองและโครงสร้างพื้นฐานจากการถูกรัสเซียโจมตีต่อเนื่องในภูมิภาคคาคีฟค่ะ
ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการ TNN News ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกรายการที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นข่าวสารหรือว่าคลิปวิดีโออีกหลากหลายด้วยค่ะ